รัตนสูตรเมืองเวสาลีในตอนแรกศาสนาเชนครอบคลุมอาณาจักรวัชีอย่างหนักแน่นเพราะเป็นศาสนาดั้งเดิมและพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนก็เป็นชาวเวสาลีพระพุทธศาสนาแทบไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทำการในเมืองนี้ได้เลยกระทั่งเกิดเหตุร้ายคืออหิวาตกโรคระบาดใหญ่ผู้คนล้มตายเป็นเบื่อคณะราชาริชวีทำพิธีบวงสรวงและเชื้อเชิญศาสดาในศาสนาต่างๆมาช่วยปัดเป่าโรคร้ายนั้นก็หาเป็นผลสำเร็จไม่ในที่สุดจึงส่งพระมหาริเป็นตัวแทนไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเดินทางไปสู่อาณาจักรวัชีเพื่อทรงช่วยระงับโรคร้ายนั้นโดยตรัสให้พระอานนท์สวดรัตนสูตรและพรมน้ำมนต์ในระหว่างกำแพงเป็นเวลา3วันอหิวาตกโรคจึงสงบลงชาวเมืองเวสาลีพากันเริ่มปีติในพุทธานุภาพจึงพากันเข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อย่างเนืองแน่นพระพุทธศาสนาก็ตั้งหลักปักมั่นในเมืองเวสาลีในบัดนั้นตำนานน้ำมนต์น้ำพระพุทธมนต์นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในความเป็นมงคลและเป็นสิ่งที่ผู้หวังความสุขความสบายเพียงเมื่อได้รับน้ำพระพุทธมนต์ที่พระท่านเสกแล้วเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาโดยละเอียดของการทำน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งเริ่มจากเมืองเวสาลีนี้จึงขอนำรัตนสูตรมากล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารนครราชคฤห์ครั้งนั้นพระนครเวสาลีแห่งแคว้นวัชีเกิดทุพพิกภัยพิบัติคือฝนแรงข้าวกล้าในนาตายเพราะไม่มีน้ำเป็นส่วนมากข้าวปลาหายากในชั้นแรกคนยากจนคนเกลียดค้านต้องอดอาหารตายมากเมื่อตายแล้วหาญาติที่จะอนุเคราะห์ศพไม่มีคนที่มีกำลังก็ไม่มีความสงสารศพมัววุ่นแต่งานตัวเห็นไปว่าธุระไม่ใช่ไม่ใส่ใจตกลงคนตายที่ไหนศพก็ทอดทิ้งอยู่ที่นั่นยิ่งกว่านั้นอหิวาตกโรคก็เข้าคุกคามเพราะโทษที่ศพปฏิกูลตามถนนหนทางในแม่น้ำลำคลองเพราะความสกปรกนานาประการดังกล่าวแล้วมนุษย์ได้ตายลงเพราะอหิวาตกโรคเป็นอันมากครั้งเมื่อภาคพื้นปฏิกูลด้วยศพมากเข้าปีศาจจำพวกที่กินซากศพเป็นอาหารก็พากันเข้ามาในพระนครกินซากศพยิ่งกว่านั้นยังหันเข้าใส่คนป่วยไข้ชิมรสเนื้อมนุษย์ที่ยังไม่เปื่อยเน่าดูบ้างและแล้วก็เลยลามไปถึงมนุษย์ที่ไม่ป่วยแต่สกปรกเช่นตื่นไม่ล้างหน้านอนไม่ล้างเท้าน้ำไม่อาบกินข้าวแล้วไม่บ้วนปากผ้าผ่อนไม่ซักและบ้านเรือนไม่กวาดไม่ถูในที่สุดมนุษย์ที่ไม่ป่วยแต่สกปรกก็เริ่มถูกปีศาจเข้าสิงสูบโลหิตเป็นอาหารมนุษย์เริ่มตายลงเพราะปีศาจอีกประการหนึ่งชาวเมืองเวสาลีประสบภัยร้ายกาจ3ประการคือฝืดเคือง1อหิวาตกโรค1ปีศาจ1พากันอพยพไปอยู่เมืองอื่นก็ไม่น้อยครั้งนั้นชาวเมืองพากันโจทกล่าวโทษพระราชาที่ประตูพระราชวังว่าพระเจ้าข้าภัยพิบัติ3ประการได้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองแล้วซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีพระราชาจะประพฤติผิดพระราชประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แม้พระมหากษัตริย์จะโปรดให้ตั้งกรรมการพิจารณาหาความผิดของพระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ทรงประพฤติบกพร่องแต่ประการใดในที่สุดก็พากันบนเจ้าบวงสรวงเทพยดาอารักษ์และวิงวอนครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือว่าเป็นผู้วิเศษสุดแต่ใครจะเล็งเห็นใครให้ช่วยปลดเรื่องแต่ก็ไม่สามารถจะบรรเทาภัยนั้นได้ครั้นอมาตย์ผู้หนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าริชวีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากสรรพกิเลสมีพระหฤทัยประกอบด้วยพระมหากรุณาเสมอด้วยมหาสมุทรตรัสรู้สัมโพธิญาณ
เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประกาศพระธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้เสด็จประทับณพระเวรุวันมหาวิหารพระนครราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารมหาราชทรงสักการะบำรุงอยู่พระองค์ทรงมีอภินิหารบารมีสูงส่งยิ่งนักถ้าจะได้กราบทูลอัญเชิญให้เสด็จมายังพระนครนี้ข้าแต่พระองค์เชื่อเหลือเกินว่าภัยสามประการนี้จะต้องสงบเพราะอนุภาพของพระองค์โดยแท้ลำดับนั้นพระเจ้าฤชวีจึงโปรดให้เจ้าชายมหาลิพร้อมด้วยอำมาตย์ห้านายเป็นราชทูตเชิญเครื่องราชบรรณาการให้ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารมหาราชณกรุงราชคฤห์กราบทูลขอประทานโอกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปบำบัดภัยพิบัติในพระนครเวสาลีโดยเวลาเพียง3วันคณะทูตนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารยังพระนครราชคฤห์ทูลขอพระราชทานพระกรุณาตามพระราชบัญชาของพระเจ้าฤชวีพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งว่าฉันเห็นใจพวกท่านและยินดีสนับสนุนในเรื่องนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงพระกรุณาเสด็จขอให้พวกท่านไปกราบทูลอัญเชิญดูความจริงเจ้าชายมหาลิก็ทรงรู้จักพระองค์ท่านมาก่อนฉันคิดว่าการเข้าเฝ้าจะไม่ลำบากหรือหนักใจแต่ประการใดหากพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการเสด็จแล้วจะทรงพระกรุณาอนุเคราะห์เป็นแน่การมาของเจ้าชายจะไม่ไร้ผลเลยครั้นแล้วโปรดให้ราชบุรุษนำคณะราชทูตนครเวสาลีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระเวรุวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่ามหาลิตถาคตรับปฏิญญาของพระเจ้ากรุงราชคฤห์เพื่ออยู่ที่นี่เสียแล้วถ้าพระเจ้ากรุงราชคฤห์จะทรงพระกรุณาประทานโอกาสเธอตถาคตก็จะไปเจ้าชายมหาลิกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้รับพระราชทานโอกาสแล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดารับสั่งแม้เช่นนั้นมหาลิก็ควรจะทูลให้พระองค์ทรงทราบเสียก่อนที่จะออกเดินทางเมื่อพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคตรัฐทรงทราบจากเจ้าชายฤศวีว่าพระบรมศาสดาจะทรงพระกรุณาเสด็จจึงรีบเสด็จมาเฝ้าทูลขอให้ยับยั้งสัก3วันเพื่อตกแต่งทางเสด็จตลอดที่พักแรมตามระยะทางจนถึงแม่น้ำคงคาสุดพระราชอาณาเขตครั้นได้เวลากำหนดพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปก็เสด็จพระนครเวสาลีโดยมัคคานั้นด้วยพระเกียรติยศอันสูงซึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์ทูลถวายโดยระยะทาง5โยชน์กำหนดวันละ1โยชน์เสด็จประทับแรมตามระยะทางรวม5วันก็ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงเรือพระที่นั่งซึ่งพระเจ้าพิมพิสารจัดถวายงดงามสมพระเกียรติยศยิ่งนักและเป็นครั้งแรกที่เสด็จทางน้ำด้วยกิตติยศอันสูงส่งนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงตามเสด็จพระพุทธดำเนินตลอดทางและเสด็จลงประคองเรือพระที่นั่งให้เคลื่อนจากท่าแม่น้ำคงคาทรงตามเรือพระที่นั่งไปในน้ำเพียงพระศอกก็ประทับหยุดยืนทูลว่าหม่อมฉันจะมารับเสด็จพระองค์คราวเสด็จกลับณที่นี้อีกเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นไปตามแม่น้ำจนลับทิวไม้แล้วจึงเสด็จกลับพระนครพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จโดยชลมารคสิ้นระยะทาง1โยชน์ก็ถึงท่าพระราชอาณาเขตพระนครเวสาลีจึงเสด็จขึ้นจากเรือรับสักการะปฏิสันถานซึ่งเจ้าชายมหาลิหัวหน้าคณะราชทูตกราบทูลให้พระเจ้าฤชวีจัดถวายให้โอฬารยิ่งกว่าพระนครราชคฤห์จัดเสด็จตามระยะทาง3โยชน์สิ้นเวลา3วันก็ถึงชานพระนครเวสาลีขณะที่เสด็จเหยียบภาคพื้นพระนครเวสาลีก้าวแรกก็ประทับยืนจ้องพระเนตรจับท้องฟ้าทรงระลึกถึงพระบารมีที่บำเพ็ญแล้วคลื่นลมมาปกคลุมพระนครเวสาลี
พร้อมกับส่งเสียงคำรามกระหึ่มครึ่มครวญเปรี้ยงเปรี้ยงดังสนั่นด้วยสายฟ้าแลบแปรปราบแล้วหาฝนใหญ่ก็หลั่งลงจักจักดังเทน้ำเสมือนหนึ่งจงใจจะล้างพื้นแผ่นดินให้สะอาดต้อนรับพระบรมศาสดาความจริงก็ดูสมจริงดังกล่าวด้วยพอฝนซัดลงมามากมายเช่นนั้นแล้วไม่ช้าน้ำฝนก็ไหลลงท่อทานและท่วมท้นบ่าเข้าพระนครพัดเอาซากศพมนุษย์และสัตว์ซึ่งปฏิกูลพื้นแผ่นดินอยู่ให้ไหลไปสู่ทะเลใหญ่สิ้นเชิงดังนั้นเมื่อฝนขาดเม็ดแล้วภาคพื้นธรณีก็สะอาดความอบอ้าวเร่าร้อนของอากาศก็สงบบรรเทาโรคได้ถึงครึ่งด้วยพุทธานุภาพในเวลาเย็นวันนั้นเองพระบรมศาสดารับสั่งกับพระอานนท์เถระว่าอานนท์เธอจงเรียนเอารัตนสูตรนี้ไปแล้วจาริกไปในกำแพงเมืองเวสาลีเจริญมนต์รัตนสูตรนี้เพื่อความสวัสดีจากภัยอันใหญ่แก่ประชาชนเถิดในราตรีนั้นพระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรจากพระบรมศาสดาแล้วก็ประคองบาทเสลไมยของพระบรมศาสดาซึ่งเต็มด้วยน้ำตั้งกัลยาณจิตประกอบด้วยเมตตาระลึกถึงพระพุทธคุณคือพระบารมี10อุปปารมี10และปรมัตถบารมี10ซึ่งทรงบำเพ็ญมาและบารมีในปัจฉิมชาตินี้จำเดิมแต่เสด็จลงสู่พระครรภ์จนตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณประกาศโลกุตรธรรม9ประการเป็นที่สุดเจริญมนต์รัตนสูตรนี้เที่ยวจาริกไปยังภายในกำแพงพร้อมด้วยพระเจ้าฤชวีทั้งหลายติดตามห้อมล้อมเดินพรางพรมน้ำมนต์กลางจนรอบพระนครมนุษย์ที่กำลังประสบภัยแต่ปีศาจและโรคพอถูกหยดน้ำมนต์ที่พระเถระเจ้าประพรมเท่านั้นก็หายจากโรคภัยมีกำลังสดชื่นติดตามแวดล้อมพระเถระเจ้าโห่ร้องแซ่ซ่องสาธุการดังสนั่นมวนพูดผีปีศาจที่เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์รันได้ยินเสียงมนุษย์ก็สะดุ้งตกใจกลัวพากันเลี่ยงออกที่ยังดื้อแอบหลบอยู่ตามแง้มฝาบ้านเรือนและประตูเมื่อถูกหยดน้ำมนต์ของพระเถระก็เจ็บปวดแทบดับจิตประดุจสุนัขถูกฟาดหลังด้วยแส้เหล็กพากันเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความกลัวสยองกร้าวตั้งหน้าวิ่งหนีออกจากเมืองโดยไม่เหลียวหลังครั้นไปประดังแน่นยัดเยียดที่ประตูเมืองและเมื่อไม่สามารถจะทนรออยู่ได้ก็พากันพังบานประตูหนีไปจนสิ้นเชิงครั้นพระเถระเจ้าจาริกเจริญรัตนสูตรประพรมน้ำมนต์รอบพระนครแล้วก็พามหาชนซึ่งติดตามมาเป็นอันมากเข้าเฝ้าพระบรมศาสดายังที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาตั้งแต่เบื้องต้นจนประกาศจตุราริยสัจให้มหาชนชื่นชมสมนัสปรีดาปราโมทย์เกิดศรัทธากล้าหาญประกาศตนเป็นพุทธมามกะเป็นอันมากพระบรมศาสดาทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาอยู่ถึง7วันครั้นทรงทราบว่าภัย3ประการสงบแล้วและประชาชนมีความผาสุกดีแล้วก็ทรงอำลาพระเจ้าฤชวีเสด็จพุทธดำเนินกลับพระนครราชคฤห์ด้วยพระเกียรติยศซึ่งพระเจ้าฤชวีและมหาชนพร้อมกันจัดถวายบูชาอย่างมโหฬารแม้พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารตลอดชาวพระนครราชคฤห์ก็มีความยินดีพากันไปต้อนรับพระบรมศาสดาริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้เสด็จกลับมาประทับณพระเวรุวันมหาวิหารสมดังมโนปนิธานที่ตั้งไว้นั้นแล้วจดหมายเหตุเวสาลีหลวงจีนถังซำจั๋งกล่าวไว้ในจดหมายเหตุว่าอาณาจักรเวสาลีมีเนื้อที่ 5,000 ลีเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีความซื่อสัตย์มีรายได้ดีรักการศึกษาได้พบสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนร้อยส่วนใหญ่ปรักหักพังรกร้างใกล้ๆเมืองยังมีวัดอยู่วัดหนึ่งมีพระไม่กี่รูปอยู่ในสายสมมติยนิกายท่านได้ไปเยี่ยมวัดเสวตปุระมีนักบวชฝ่ายมหายานอาศัยอยู่ได้พบที่บรรจุพระธาตุของพระอานนท์
ดังที่กล่าวแล้วด้วยหลังจากที่หลวงจีนเฮียนจังได้ไปมาแล้วสถานการณ์พระพุทธศาสนาในเมืองเวสาลีเป็นที่ทราบได้น้อยมาก